สนับสนุนรายการโดยด็อกเตอร์แอร์รุ่นทอร์นาโดติดในรถยนต์ทอร์นาโดปลอดภัยฆ่าเชื้อไวดุจสายฟ้ายังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มม็อบทะลุฟ้าพร้อมกลุ่มคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนำโดยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนายธีรพนิษฐ์อุดมพัฒน์ล่าสุดรวมตัวเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายชวลิตวิชยสุดส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานกมธ.และนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกกมธ.เป็นตัวแทนในการรับหนังสือดังกล่าวเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินคดีและพิจารณาปัญหาของข้อกฎหมายมาตรา112ทั้งนี้นายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยระบุตนเป็นผู้ที่โดนข้อหามาตรา112และเข้าไปอยู่ในเรือนจำยาวนานที่สุดคือ7ปีจึงเห็นว่าการมีมาตรา112เป็นการขัดขวางเสรีภาพของประชาชนทำให้ประชาธิปไตยบ้านเราไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้รวมทั้งปัจจุบันนี้มีผู้คนทุกชนชั้นถูกดำเนินคดีจากกฎหมายม.112รวมทั้งเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมการชุมนุมในวันที่31ตุลาคม2564ด้วยขณะที่นายชวลิตวิชยสุดรองประธานกมธ.กฎหมายกล่าวว่าจะรับเรื่องไว้เข้าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไปส่วนนายรังสิมันโรมโฆษกกมธ.กล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการร้องเรียนมาเรื่องนี้ทางคณะกรรมการเราก็คงต้องพูดคุยกันว่าจะมีการดำเนินการกันอย่างไรเราจะไม่นิ่งดูดายในปัญหาสิทธิมนุษยชนซึ่งกรรมการเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราหวังว่าจะเชื่อมภาคประชาชนและภาครัฐในการสร้างกระบวนการคลี่คลายเพื่อพูดคุยต่อไปในอนาคตจะมีการประชุมสัปดาห์หน้าจะนำเรื่องเข้าสู่กรรมการต่อไปถ้ามีความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบจากนั้นกลุ่มแนวร่วมได้ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านการแสดงนำผู้แสดงทาสีแดงทั้งตัวเลื้อยขึ้นไปบนรัฐสภาและโปรยกระดาษเพื่อระบุถึงปัญหาของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยทางทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3มีการโพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมข้อความประกอบว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยรักษาตนให้พ้นจากคุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุม็อบ27ตุลา64เพื่อมีใครบ้างหรือจะอยู่ได้มีใครบ้างหรือจะอยู่เป็นอย่างไรก็ตามภายหลังจากการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางกลุ่มของม็อบได้ช่วยกันฉีดน้ำล้างสีตามพื้นถนนเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาทางคดีอาญาเหมือนกรณีการไปสาดสีที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งจนทำให้แกนนำจำนวนหนึ่งถูกจับกุมและเพิกถอนประกันตัวในที่สุด